วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องของญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะคะเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152วันแรกอ่ะฝ่ายค้านเขาบอกเขาเตรียมใช้เวลาเต็มที่เลยทั้ง2วันนะคะเพื่อที่จะชี้แนะปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงท่ามกลางความวิตกกังวลปัญหาเรื่องขององค์ประชุมนั่นเองคุณภัทรพรมลโสรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาค่ะคุณภัทรพรคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณวีรศักดิ์คุณปฐมพรค่ะการอภิปรายตลอดทั้งช่วงเช้านะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัยและชี้แจงการทำงานที่ผ่านมาต่อรัฐสภาค่ะกว่าที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็เลยเวลามากว่าครึ่งชั่วโมงจากที่ประธานสภานัดประชุมในเวลา 9:30 นาทีโดยเริ่มเปิดประชุมเมื่อเวลา 10:11 นาทีค่ะในชวนหลีกภัยประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนวิป2ฝ่ายชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนนะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรพิวัฒน์จากวิปฝ่ายค้านก็ชี้แจงว่าระยะเวลาการอภิปรายในภาพรวมซึ่งวันแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 2:00-3:00 โดยคณะรัฐมนตรีค่ะจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในช่วงกลางวันและหลังเที่ยงคืนครึ่งชี้แจงจากนั้นจะพักการประชุมค่ะเพื่อเริ่มประชุมใหม่ในวันที่2ในเวลา 9:00 ตรงคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลาเที่ยงคืนซึ่งในวันที่2นะคะคณะรัฐมนตรีจะใช้เวลาชี้แจงรวมประมาณ3ชั่วโมงขณะที่วิปรัฐบาลค่ะก็ได้ย้ำถึงการอภิปรายครั้งนี้คือการอภิปรายทั่วไปขอให้ใช้เวลาอภิปรายตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแต่การชี้แจงของคณะรัฐมนตรีอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเพื่อตอบทุกคำถามให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะและก่อนเข้าสู่ช่วงการอภิปรายนะคะการประธานสภาค่ะก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือดำเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตยและขอให้ทุกคนแสดงวุฒิภาวะดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามอยู่ค่ะจากนั้นค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ได้เปิดอภิปรายยุทธการกระชากหน้ากากคนดีโดยพูดถึง20ปัญหาการบริหารของรัฐบาลเช่นเหมืองทองอัคราค่ะที่นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44สั่งปิดเหมืองจนถูกฟ้องร้องและรัฐบาลใช้ลักษณะประนีประนอมปัญหาการกู้หนี้แต่กลับบริหารงานไม่สอดคล้องเหมาะสมทำให้หนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งอบายมุขครบวงจรปัญหายาเสพติดที่ระบาดทุกพื้นที่พนันออนไลน์รวมถึงเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้ตั้งงบในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งที่ประชาชนควรได้รับสิทธิการดูแลไปฟังบางช่วงบางตอนของการอภิปรายกันค่ะการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือนและต่อหัวประชากรสูงขึ้นเป็นลำดับแต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทำให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมสภาค่ะเริ่มที่นายกรัฐมนตรีก่อนค่ะวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีค่ะแน่นอนค่ะว่าสื่อมวลชนต้องถามถึงความพร้อมรวมทั้งความกังวลเรื่องสภาล่มไปฟังคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะไม่มีอะไรหรอกกังวลสภาล่มไหมครับนายกขณะที่ความพ
ร้อมของฝ่ายค้านค่ะอย่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.จากพรรคก้าวไกลก็บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจึงจะยกระดับให้เทียบเท่ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับการทุจริตจึงไม่ควรมีการประท้วงหรือขอนับองค์ประชุมเพื่อให้สภาเป็นเวทีที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาสพูดเพราะหากรัฐบาลชี้แจงไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกแต่หากฝ่ายค้านเองตรวจสอบไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกเช่นกันค่ะขณะที่นายสุทินคลังแสงนะคะประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกถึงภาพรวมการอภิปรายวันแรกจะเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจพลังงานและการต่างประเทศส่วนวันที่2ค่ะจะเน้นเรื่องยาเสพติดปัญหาการทุจริตโดยให้ความมั่นใจค่ะว่าฝ่ายค้านจะอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมครบทั้ง2วันแต่ต้องจับตาพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่มีความชัดเจนครั้งนี้เป็นอีก1ครั้งของการอภิปรายใหญ่จึงขอให้ทุกคนสำนึกไม่ควรทำให้ระบบเสียหายแต่ฝ่ายค้านก็เตรียมแผนไว้แล้วค่ะหากเกิดปัญหาสภาล่มจริงก็คือการอภิปรายนอกสภาค่ะของเรามาครบแต่ว่าครบยังไงมันก็ไม่เกินแต่ว่าก็ได้ทราบเป็นข่าวดีอยู่ว่าอย่างน้อยประชาธิปัตย์ก็คงมาร่วมก็ลุ้นกันว่ามันจะบุดวิดพอสมควรเราก็เตรียมแผนไว้อยู่แล้วล่มวันนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องประชุมต่อก็ลุ้นกันอีกวันพรุ่งนี้แต่ถ้าวันพรุ่งนี้ล่มนะก็ล่มพรุ่งนี้ปั๊บก็เจอกันที่นี่รัฐมนตรีแต่ละท่านแน่นอนค่ะต่างแสดงความพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยโดยนายวราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าเมื่อสงสัยก็พร้อมชี้แจงจะอภิปรายดูเดือดก็เป็นเรื่องปกติแต่ขอให้ทำตามกรอบอีกทั้งมองว่ารัฐบาลไม่ได้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบถือเป็นการชี้แจงผลงานที่ผ่านมาจึงถือเป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงฝีไม้ลายมือทั้งคู่ค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกล็อกเป้าโดยเฉพาะเรื่องสัมปทานโครงการในกระทรวงแม้ขอฟังเนื้อหาแต่มั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็นแต่หากพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายนอกเหนือจากกรอบของรัฐธรรมนูญมาตรา152ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่พรรคได้แถลงไว้ก็คือไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุมค่ะด้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดผลกระทบอะไรเพราะเป็นการอภิปรายทั่วไปและไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งการอภิปรายครั้งนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านสามารถสอบถามสงสัยต่อรัฐบาลได้จึงยืนยันค่ะว่าพรรคไม่มีการล่มองค์ประชุมแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของสมาชิกกับการทำหน้าที่ในช่วงสุดท้ายก่อนหมดวาระค่ะทางรัฐบาลเตรียมจะล็อบบี้การเพิ่มองค์ประชุมไม่ครบผมไม่ทราบแต่ประชาธิปัตย์ไม่ทำอย่างนั้นผมยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีการมองว่าอาจจะมีการเอาสิ่งที่อภิปรายเนี่ยเอาไปขยายผลสู่การหาสิ่งเลือกตั้งด้วยก็ขยายผลถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับความจริงมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็การเอาไปขยายผลนอกสภาเนี่ยมันก็ต่างกับในสภานะครับในสภาเนี่ยรัฐบาลก็สามารถชี้แจงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะครับถามมาก็ตอบไปถ้าสมมติว่าเรามั่นใจในความสุจริตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวการตรวจสอบได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าเราอยากจะใช้เวลาให้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็พิจารณาให้ดีว่าการอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับเห็นทางฝ่ายค้านก็น่าจะหยิบเรื่องที่เคยยื่นถอดถอนท่านไปมาอภิปรายอีกรอบนะคะยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวรอฟังดีกว่าครับพร้อมอธิบายทุกเรื่องในเรื่องปฏิบัติหน้าที่ครับจริงๆแล้วภาพรวมการอภิปรายนะครับก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปทั้งคุณหมอชนน่านและคุณพิธาแต่เมื่อมาถึงการอภิปรายของส.ส.จากพรรคเสรีรวมไทยนะคะก็มีการประท้วงจากพรรคพลังประชารัฐถึง2รอบเนื่องจากมีการพูดวกวนและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ประธานรัฐสภาค่ะก็แต่ประธานสภานะคะก็ได้วินิจฉัยแล้วค่ะว่ายังอยู่ในประเด็นแต่ขอให้ลดสิ่งที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้การประชุมนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปได้ค่ะคุณวิรศักดิ์คุณปัทมาพรคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพัชราพรมลโสรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาถ้าพูดถึงภาพรวมตั้งแต่เปิดประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา10นาฬิกา10นาทีจนถึงวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปอย่างเรียบร้อยอย่างดีนะคะฮะก็คงต้องลุ้นกันต่อลุ้นทั้งวันเลยนะเดี๋ยวกลัวจะเรียกนับวงประชุมกันบ่อยๆอันนี้
แล้วลุ้นยาวนะพี่ป๋องนะลุ้นยาวไปจนถึงตีสองนะต้องรอดูเพราะว่าวันนี้อาจจะดึกหน่อยแต่พรุ่งนี้ก็นัดเช้านะเห็นคุณพัทรพรรายงานคือนัด9โมงเช้าโอ้กว่าจะเลิกวันนี้ตีหนึ่งตีสองอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับต้องดูว่ายุทธการที่ฝ่ายค้านที่บอกว่าจะกระชากหน้ากากคนดีเนี่ยจะกระชากได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงรายละเอียดให้เราพิจารณาเนื้อหาที่เขาอภิปรายกันให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับ